ก็พวกเราพิกซี่นะคะกำลังจะมี first concert นะคะคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะคะก็ฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยนะคะใช่ค่ะใกล้กดบัตรวันที่29นี้ใช่แล้วค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะที่ว่างแล้วก็รวมถึงพี่ๆสื่อทุกๆคนด้วยนะคะใครว่างก็เจอกับพวกเราได้วันคอนเสิร์ตวันจริงนะคะเรียนเชิญครับทำพิเศษนิดนึงค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้โอ้แน่นอนว่าต้องพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพวกเราด้วยค่ะแล้วก็มั่นใจเลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนด้วยแล้วก็มีหลายๆอิเลเมนต์หลายๆโชว์ที่พวกเราทำขึ้นมาใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้โดยเฉพาะค่ะยังไงก็อยากให้เราติดตามกันมากๆเลยค่ะทุกคนตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็น่าจะมีเพลงบางเพลงที่ช่วงนี้เราไม่ได้เล่นเลยค่ะก็น่าจะเห็นในคอนเสิร์ตแล้วก็อาจจะมีโชว์พิเศษค่ะที่ทุกคนที่ไปดูคอนเสิร์ตของพวกเราก็จะได้เห็นโชว์ที่พวกเราทั้ง3คนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนแล้วก็คนดูก็อาจจะยังไม่เคยแบบว่านึกถึงพาร์ทนี้ของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมในคอนเสิร์ตที่เห็นว่าเราเห็นโปสเตอร์เห็นค่ะแฟนตาซีมากก็เหมือนที่ทุกคนรู้เพราะว่าพวกเราพิกซี่ก็เป็นคอนเซปต์นี้มาตั้งแต่แรกเนาะก็เป็นเหมือนเป็นผู้จีอะไรเงี้ยค่ะก็ครั้งนี้ก็เลยมาในคอนเซปต์พิกซี่เทลส์ค่ะใช่เหมือนเป็นแฟร์มาจากคำว่า fairy tales ค่ะก็คือแบบเป็นเทพนิยายเหมือนเป็นเรื่องราวใช่เป็นเรื่องราวของพวกเราพิกซี่ว่าเนี่ยการเดินทางกว่าจะมาเป็นพวกเราในวันนี้เนี่ยผ่านแบบไหนมาบ้างผ่านรสชาติอะไรมาบ้างซึ่งในคอนเสิร์ตเนี่ยก็จะมีหลากหลายรสชาติครบถ้วนแน่นอนค่ะที่บอกว่าเปลี่ยนคือจะไม่ขายสวยแบ๊วอะไรอย่างเงี้ยจะมีที่ขายตลกอาจจะมีแบบครบรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีหวานเทพเปรี้ยวแซ่บอะไรอย่างงี้ก็ใช่รับรองว่าทุกคนน่าจะได้เห็นหลายๆมิติหลายๆมุมของพวกเราในคอนเสิร์ตนี้ค่ะแต่คนคาดหวังนะคะแต่คนคาดหวังโอ้จะตั้งใจทำนะคะสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผิดหวังเลยค่ะตื่นเต้นมากับคอนเสิร์ตตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของพวกหนูที่แบบมีคอนเดียวมันเป็นแบบของตัวเองทั้ง3คนแล้วก็ทั้งคอนเสิร์ตนี้ก็จะมีแค่พวกเราทั้ง3คนที่แบบว่าเป็นคนรันโชว์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะคือจะไม่มีแขกรับเชิญอะไรเลยโอ้ยค่ะจริงๆก็เหมือนที่อิงโกบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นแบบว่าเหมือนอีกหนึ่งความฝันของพวกเราพิกซี่ด้วยที่แบบว่าอุ๊ยแบบว่าเรามาเป็นศิลปินแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของพวกเราครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นตรงกลัวบัตรขายไม่หมดค่ะพี่ๆใครว่างไปดูได้นะคะพี่ๆแล้วถ้าสมมติว่าโซลเอาจะเพิ่มรอบไหมคะโอ้ยต้องถามพี่โดมนู่นแหละค่ะใจเราใจเราเป็นยังไงอยากมีรับสองใจเราใจเราถ้าสมมุติว่ามีโอกาสแล้วก็แบบว่าคนให้กระแสตอบรับที่ดีมากก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเราก็อยากที่จะมีรอบต่อๆไปอีกค่ะในเรื่องของการเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพราะครั้งนี้อย่างที่บอกว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ซ้อมหนักน่าจะต้องซ้อมค่ะเพราะว่ามีหลายโชว์ที่เราแบบทำใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งน่าจะต้องเตรียมตัวร่างกายให้ดีค่ะเพราะว่าอย่างที่อิงโกบอกว่าเราแบบโฮกันทั้งหมดแบบ3คนอะไรเงี้ยถ้าแบบคอนเสิร์ตรอบที่แล้วยังมีเพื่อนๆอีกทั้งหมดแบบ9 คนช่วยกันรอบนี้มีแค่3คนก็ต้องแบ่งกันพูดแบ่งกันเปลี่ยนชุดแบ่งหลายอย่างแล้วทีนี้การที่ร่างกายเรามันจะตอบสนองต่อโชว์3ชั่วโมงได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องร่างกายของเรามันก็ต้องฟิตเหมือนกันก็จริงๆแล้วแบบว่าจากสนามเด็กลิครั้งที่แล้วเราแบบว่าเหนื่อยกันมากแล้วแต่เชื่อว่าครั้งนี้น่าจะแบบว่าต้องเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่าอย่างที่พูดกันไปเลยว่ามันเหลือแค่3คนแล้วก็ต้องออกกำลังกายค่ะแล้วดูมีคิวซ้อมกับงานดูกันแน่นมากเดี๋ยวช่วงสิงหาค่ะน่าจะหนักๆค่ะคือซ้อมเยอะค่ะแน่นอนว่าหลายคนแบบชอบเรื่องเสื้อผ้าสไตลิสต์เสื้อผ้าเราในคอนเสิร์ตนี้จะได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการยังไงบ้างพี่ๆสไตลิสต์พี่สไตล์ลิตน่าจะแบบว่ากดดันค่ะแล้วก็แต่ว่าจริงๆพวกเราเชื่อมั่นในตัวทีมงานพี่ที่แบบว่าคอยทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเราออกมาดูดีอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจว่าพี่ๆเขาจะทำงานออกมาได้สวยงามค่ะแล้วก็น่าจะถูกใจทุกๆคนนะคะคอนเสิร์ตนี้จะมีเพลงเวอร์ชันจีนค่ะเพราะว่าแม่ทัพจีนของเราก็เยอะเหมือนกันอ๋ออยากให้เราติดตามค่ะ เพราะว่าบอกก่อนว่านี่แหละค่ะมีอะไรพิเศษมากมายแน่นอนค่ะคือจริงแต่ละคนมีส่วนออกแบบยังไงบ้างกับโชว์แต่ละคนแต่ละพาร์ทมีไหมส่วนร่วมไหมก
ลัวพูดสปอยมากเลยหลายๆหนูก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีในส่วนของเพลงแต่ละเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรอดูนะคะ29ซื้อบัตรแล้วก็ไปดูกันเถอะค่ะโดนสั่งห้ามว่าอย่าสปอยนะก็เลยไม่รู้ว่าจะสปอยอะไรกลัวหลุดค่ะวันนี้เรามีการนำเอาประสบการณ์ที่เราได้ไปแบนด์นี้ต่างประเทศที่จีนอะไรเงี้ยเข้ามาผสมผสานมาใช้ในคอนเสิร์ตให้มันลดความตื่นเต้นหรืออะไรลงไปบ้างไหมคิดว่าประสบการณ์จากการที่เราไปทำงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาจะมีส่วนช่วยพวกเราในการรันโชว์ในคอนเสิร์ตนี้มากๆค่ะเพราะว่าเหมือนทุกๆสเตจทุกๆที่ที่เราไปโชว์อะไรค่ะก็เป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างทางของพวกเราก่อนที่จะถึงคอนเสิร์ตใช่แต่หนูเชื่อว่าวันจริงยังไงก็ตื่นเต้นอยู่ดีวิธีคลายยังไงบ้างคือมันก็เยอะนะฮะยังตื่นเต้นอีกหรอตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนพอเราไปในสเตจแต่ละสเตจใช่ไหมคะก็จะเป็นงานมีหลายศิลปินแต่พอเป็นคอนเสิร์ตของเราจริงๆแล้วเขามาดูมาซื้อบัตรเพื่อมาดูเราอะไรเงี้ยทำให้แบบมันก็มีความกดดันใช่ค่ะแต่ความรู้สึกของเราที่เหมือนกับแฟนคลับเราเยอะขึ้นทุกวันมาวัดไปที่เหมือนจะมีคนร้องเพลงเราได้แบบดังขึ้นอ่ะสำหรับเราเป็นไงบ้างสำหรับดีใจค่ะรู้สึกจริงๆรู้สึกขอบคุณมาตลอดเลยค่ะที่แบบว่าทุกคนแบบว่าให้การซัพพอร์ตแล้วก็การตอบรับของพวกเรามาอย่างดีเสมอค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าพวกเราก็โชคดีมากๆเลยที่แบบว่าได้มีพี่ๆสื่อที่น่ารักแบบนี้เนาะแล้วก็แบบว่ามีพี่ๆแฟนค่ะพี่ๆแฟนเพลงทุกคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตเราไม่ว่าเราจะแบบว่าออกเพลงแนวไหนหรือว่าออกผลงานที่แบบว่ามันอาจจะแตกต่างจากเดิมไปอย่างตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยังแบบว่ามีทุกๆคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบว่าคอยผลักดันแบบว่าไม่ว่ามันจะเป็นทิศทางไหนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะจริงๆเราคิดไหมว่าเราเป็นมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองไม่คิดเรียกได้ว่าเป็นความฝันดีกว่าค่ะแบบว่าเป็นความฝันของพวกหนูทั้ง3คนอะไรค่ะแบบภาพฝันไว้ตอนเด็กๆแล้วพอวันนึงเราได้รู้ว่าโอเคทางค่ายแบบว่าบอกว่าเฮ้ยพิกซี่จะมีคอนเสิร์ตนะพวกเราก็รู้สึกเหมือนได้ก้าวเข้าไปอยู่ในความฝันจริงๆนะคะ เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆแล้ว แล้วมันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนนั่นแหละค่ะพวกหนูอยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนหลายๆคนทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาเจอกันที่คอนเสิร์ตค่ะฝากคอนเสิร์ตแรกค่ะค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตแรกของพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะ Pixie Tales Concert Welcome to Pixie Land นะคะสัญญาว่าจะทำเต็มที่นะคะยังไงก็รอเจอทุกคนในคอนเสิร์ตนะคะสามารถกดบัตรได้ในวันที่29นี้นะคะทาง theconcert.com/application ใช่ค่ะก็รอเจอทุกคนที่คอนเสิร์ตค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพิกซี่ด้วยนะคะจากที่ทันเดอร์โดมนะคะทุกคนถามถึงที่ทันเป็นแฟนมีพี่จีนเป็นยังไงบ้างคะก็แฟนๆชาวจีนน่ารักมากค่ะแล้วก็เหมือนเวลาเราเล่นเกมอะไรอย่างนี้เขาก็มีอินเทอร์แอคที่ไนซ์มากๆค่ะแล้วก็เขาร้องเพลงตามพวกเราได้แบบว่าหลายเพลงมากๆเขาร้องภาษาไทยได้ด้วยค่ะใช่ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกกับซ้อมกับเพื่อนเราค่ะจริงๆก็ดีใจค่ะพอตั้งแต่รู้แล้วว่าพอรู้ว่ามีโอกาสได้ไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็ดีใจแล้วพอยิ่งแบบว่าได้ฟีดแบคที่น่ารักจากชาวจีนมากๆเนี่ยก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเติมไฟในการทำงานของพวกเรามากๆแล้วอีกอย่างเหมือนที่มาเบลพูดเลยว่าเขาร้องเพลงเวอร์ชันภาษาไทยได้ด้วยก็เหมือนแบบว่าเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนของทีป๊อปด้วยที่แบบว่าเอ้ยได้ทำให้คนต่างประเทศเนี่ยได้มารู้จักเพลงไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าพวกเราพิกซี่ก็จะเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของวงการทีป๊อปนะคะช่วยผลักดันให้ทีป๊อปไปได้ไกลๆกว่านี้ค่ะตอนเขาร้องเพลงไทยแล้วอึ้งเลยนะอึ้งมากค่ะดีใจมากค่ะเป็นยังไงบ้างที่เขาร้องก็มันเป็นความปลื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติจากเขามากๆค่ะเพราะว่าภาษาไทยของเราได้ไปอยู่ที่แบบประเทศจีนแล้วคนจีนสามารถร้องตามได้แล้วก็เป็นเพลงที่อาจจะเขาเรียกว่าไงคนจีนอาจจะร้องตามยากแต่ว่าเขาก็มีความเราเห็นถึงในความพยายามของเขาที่จะแบบร้องเป็นภาษาไทยออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆชาวจีนมากๆค่ะเซีย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 เห็นแล้วเขาดีใจส่งงานดีใจกันจนร้องไห้กันเลยใช่ค่ะเหมือนอย่างภาพฝันพิกซี่เยอะมากค่ะอยากไปต่างประเทศอยากร้องเพลงของเราที่ต่างประเทศอยากมีคอนเสิร์ตแล้วพอก้าวเล็กๆของเรามันแบบมันเติมความฝันของเราในแต่ละก้าวอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจร้องไห้ทุกก้าวที่ประตูเลยค่ะเป็นไงบ้างแฟนคลับที่นู่นแตกต่างจากที่นี่ยังไงบ้างจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาน่ารักกันทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแบบว่า
ทั้งที่แฟนคลับแบบว่าที่ไทยด้วยหรือว่าที่ต่างประเทศด้วยเนี่ยแบบว่าขอบคุณมากๆจริงๆที่แบบว่าเอ็นดูพวกเราพิกซี่แล้วก็ซัพพอร์ตพวกเราพิกซี่จริงแบบว่ามากๆเลยแบบว่าพวกเราพิกซี่ไม่มีทางมายืนอยู่ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงซัพพอร์ตจากทุกคนแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่าทุกคนน่ารักกับเรามากๆจริงๆแล้วก็อยากจะตั้งใจผลิตผลงานดีๆต่อไปค่ะนี่เป็นสนามบินนะใช่แล้วค่ะเป็นสนามบินเลยมีสนามมีมารับมารับมีค่ะมีมีค่ะใช่ค่ะอันนี้มีติดต่อมาอีกหลายที่ไหมคะที่จะให้ไปอ๋อก็ต้องรอติดตามค่ะปีนี้ค่ะปีนี้ปีนี้ค่ะมีไปเล่นเฟสติวัลที่ต่างประเทศค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคนไม่แน่เขาอาจจะบินมาดูเราที่นี่ก็ได้โอ้ยสาธุค่ะ